ไปปักกิ่งประเทศจีนครับเช้าที่ปักกิ่งพักที่โกลเด้นโอเอซิสโฮเทลโรงแรมที่พักตรงกลางมีสิงโตสร้างสองแห่งต่อมาเป็นอนุสาวรีย์เวลาชมจานทันทนข้างหลังก็เป็นหอทะลึกจานทันเหมาเป็นที่ตั้งล้มศพของเหมาเจ๋งที่สุดที่ว่าเจอเชื่อมหมายเมื่อกี้เล่าไปแล้วค่ะที่ว่าประตูไทยนะแล้วก็ในที่สุดที่ว่าประตูแบล็กเลียนไม่ทำผ่านแล้วค่ะแต่ว่าเมื่อกันไม่ค่อยเห็นถึงแล้วครับพระราชวังต้องห้ามคู่กุ้งคู่กุ้งเยอะครับเยอะมากเลยรู้จักจากดาวคนที่สองได้ว่าไหลฝังเกียรติคนที่สามได้ว่าทั้งกว่าสามคนนี้นะคะแฟนเซ็กบังไห้หาเลือดนักศึกษาที่เรียนหนังสือเก่งที่สุดมาจากพวกเมืองจีนให้มาสอบที่นี่ทุกปีนะคะสามปีได้สอบหนึ่งครั้งแต่ว่าเยอะที่สุดมีกี่คน13คนเยอะที่สุดแค่13คนเองคอยที่ข้างในห้องเต้ก็จะทำมาหาแฟนเซ็กรู้สึกคนไหนเก่งก็รีบตั้งคนนั้นนะคะบิ๊กจงหวนคนที่สองฝังเกียรติคนที่สามทั้งกว่าสามคนนี้นะคะไม่ว่ามาจากที่ไหนไม่ต้องกลับมาแล้วค่ะวันหลังนะคะก็ได้ใจเป็นสนามบินของฮ่องเต้ก็ทำงานที่ปักกิ่งแล้วก็พาลูกสาวพาเมียมาอยู่ที่ปักกิ่งเลยค่ะลูกศิษย์ที่ไก่ลูกศิษย์ที่เธอตัวที่ข้างหลังนะคะท่านจะเป็นจากตัวที่หนึ่งรู้จักหรือเปล่าตัวที่หนึ่งคือบางคอนสัญลักษณ์ของฮ่องเต้ค่ะแล้วก็ตัวที่สองคืออะไรโขงต้องเป็นสัญลักษณ์ของทำให้สีแล้วก็ตัวที่สามรู้จักหรือเปล่าหัวเป็นสีดำค่ะอันนั้นก็เป็นสิงโตสิงโตนะคะที่เมืองไทยหนูไม่ทราบว่ามีหรือเปล่าแต่ว่าที่ท่าจะว่าเต้จิ๋วนะคะปกตินะคะเขาก็เอาสิงโตต้องอยู่ที่บ้านถ้าเป็นคนเต้จิ๋วค่ะแต่ว่าสิงโตนะคะห้ามต้องไว้อยู่ที่บ้านค่ะได้หมดเลย
นี่ก็เป็นด้านหลังวังต้องห้ามครับพระราชวังฤดูร้อนอี้เฮยหยวนทำหยุกข้างหลังก็เป็นผีเสี้ยนค่ะว่าเราสั่งไม่ได้เลยผีเสี้ยนเมื่อฝันหยุกโมระผงสีจะเงาฝันหยุกเปลี่ยนสีเร็วฝันหยุกสวยฝันหยุกค่ะตรงนี้ก็ไม่ได้ลงอันนี้เป็นขาตะวันจีนเจ๊ค่ะคนนั้นโชคลาภกำไรยกกำไรยกI'm going to go to the hospital.
อย่างนี้เลยอู๋น่ากลัวกำแพงเมืองจีนดูเองครับว่าใหญ่ตัวแค่ไหนดูนะครับความยากง่ายในการสร้างกำแพงเมืองจีนว่ามันจะขนาดไหนสวัสดีครับสนามกีฬาลังนกกำลังสร้างเพื่อเตรียมเปิดกีฬาโอลิมปิกที่ปักกิ่งThank you.
ภายในซุ้มเขาก็มีกิจกรรมหลายอย่างเลยครับ